สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะต่ายจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตปุ๋ยหมักนะคะที่เราได้ทำไปเมื่อ 3-4 วันก่อนนะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยคอกหมักนะคะต่ายได้หมักร่วมกันกับจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะวันนี้ก็คือจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตเนาะว่าตัวปุ๋ยหมักของเราเป็นอย่างไรนะคะนี่ต่ายได้ครอบกระมังไว้นะคะเปิดออกมาแล้วนะขยับมาดูใกล้ๆกันตอนที่เราทำการหมักใหม่ๆนะทุกคนในกะละมังเหลืองเนี่ยมันจะมีขี้วัวในส่วนที่เขาแข็งๆแน่นๆอยู่นะถ้าเพื่อนๆยังจำไม่ได้นะคะสามารถไปย้อนชมคลิปต่ายได้นะคลิปที่ต่ายหมักปุ๋ยในตะกร้าในกะละมังเหลืองเนี่ยต่ายเพิ่งลงไปเมื่อประมาณ 3-4 วันที่แล้วนะคะ5วันที่แล้วไม่เกินนี้นะคะไปย้อนดูได้นะคะจะเขียนชื่อคลิปเอาไว้ว่าการหมักปุ๋ยนะคะแล้วก็จะมีขวดจุลินทรีย์น้ำซาวข้าววางอยู่ในอยู่ในกะละมังเหลืองนี้ด้วยนะคะไปย้อนดูได้นะมันจะเป็นแบบขี้วัวมันจะเป็นแบบแข็งๆอ่ะทุกคนแล้ววันนี้ผ่านการหมักมาแล้ว 4-5 วันปรากฏว่าตัวแข็งๆนั้นไม่แข็งแล้วอะค่ะทุกคนนะคะเนี่ยจะให้ดูเลยว่าความดีนะคะของการหมักปุ๋ยนะคะข้อดีของการหมักปุ๋ยเนี่ยก็คือก้อนแข็งๆนั้นอะเราดูแล้วเหมือนจะแบบใช้งานไม่ได้อะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราหมักค่ะก้อนแข็งๆนั้นก็คือจะอ่อนลงซอฟลงแล้วก็นำไปใช้งานได้ตัวนี้คือเรานำไปใช้งานได้เลยทันทีนะคะเราไม่ต้องไปตากแดดหรือผึ่งให้เขาแห้งแล้วนะเนี่ยค่ะหมักประมาณ 4-5 วันก็นำไปใช้ได้แล้วค่ะทุกคนตอนนี้คือทุกอย่างโอเคเลยนะคะจากที่แข็งๆไม่มีก้อนแข็งแล้วอะเนี่ยเนี่ยค่ะคือขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วต่ายก็ไม่ได้มาแค่อัปเดตให้เพื่อนๆดูนะวันนี้ก็คือจะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปใช้งานเลยนะคะเอาประโยชน์จากขี้วัวหมักตัวนี้ไปใช้เลยเอาไปใส่ต้นพืชต้นผักเลยให้เพื่อนๆเห็นได้เลยนะคะว่าหลังจากที่เราหมักเนี่ยเรามีการเอาไปใช้จริงแล้วมันก็สามารถใช้ได้เลยทันทีแล้วข้อดีของการใช้ขี้วัวหมักเนี่ยก็คือว่าพืชสามารถดูดซึมได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้เขาย่อยสลายแล้วก็ไม่มีผลเสียต่อพืชด้วยนะบางทีนะคะที่เราบางคนนะที่เราเอาขี้วัวที่ยังไม่ผ่านการหมักไปใช้ไปโรยรอบๆคนต้นพืชอาจจะทำให้พืชใบเหลืองหรือเกิดปัญหาเหี่ยวเฉานั่นเพราะว่าขี้วัวตัวนั้นอ่ะมันยังไม่ได้ผ่านการย่อยเลยอ่ะทุกคนยังไม่ได้ผ่านการหมักนะคะแล้วพอไปใช้เนี่ยเขาจะดึงไนโตรเจนรอบๆต้นพืชไปใช้ทำให้ต้นพืชนั้นขาดไนโตรเจนก็ส่งผลทำให้ใบเหลืองนะคะหรือบางต้นเนี่ยถ้าอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยก็เกิดการตายได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเอาปุ๋ยหมักนี้ไปใช้งานกันค่ะเอาละค่ะทุกคนการใช้งานนะคะก็มีหลายวิธีค่ะเราสามารถนำปุ๋ยหมักนะคะขี้วัวหมักเนี่ยไปใช้ใส่รอบๆโคนต้นพืชต้นผักได้เลยหรือบางคนนะคะก็จะเอามาผสมกับดินที่เราหมักแล้วเรียบร้อยเหมือนกับดินในกระบะม่วงอันนี้นะคะวันนี้ต่ายก็จะเลือกใช้เป็นการผสมนะคะเพราะว่าต่ายต้องการที่จะนำปุ๋ยคอกหมักเนี่ยไปเติมลงในกระถางต้นผักชีฝรั่งนะคะแล้วเราจะเติมอัดปุ๋ยไปอย่างเดียวเลยเนี่ยอาจจะดูว่าเป็นการเติมปุ๋ยที่เยอะจนเกินไปนะคะก็เลยจะผสมกับดินด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าต่ายทำอย่างไรเนาะตัวนี้นะคะก็เป็นปุ๋ยหมักที่เราหมักแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะตักไปทางนี้นะคะก็เป็นดินค่ะที่มีการผสมเรียบร้อยแล้วหมักเรียบร้อยนะคะอินทรีย์วัตถุพร้อมตักไป2ตักเนี่ยค่ะขี้วัว2ตักดิน2ตักเดี๋ยวขอเอาอันนี้ออกนะคะเพื่อนๆจะได้มองเห็นนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคือเราจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกหมักไปแบบเพียวๆนะคะมันจะดูเหมือนว่าแบบต้นพืชจะได้รับปุ๋ยมากเกินไปอ่ะเนาะกลัวว่าอาจจะไม่เหมาะกับต้นพืชสักเท่าไหร่นะคะเราก็เลยมีการเอาดินมาผสมค่ะเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะเพิ่มดินสักหน่อย
คลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอันใช้ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาไปใส่ต้นพืชของเราได้เลยแล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต่ายจะเอาไปใส่ที่ต้นผักชีฝรั่งค่ะนี่นะคะที่ได้ถ่ายให้ดูเมื่อคลิปก่อนหน้าเนาะว่าต่ายอยากจะเติมดินลงในต้นผักชีฝรั่งนะคะเป็นกระถางที่ต่ายปลูกมานานแล้วนะคะเรียกว่าเกือบปีเลยนะอยู่ได้นานมากๆนะคะดินลดลงจากกระถางไปเยอะมากเลยนะวันนี้เราจะมาเติมดินให้เขานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเติมต่ายจะขอพรวนก่อนพรวนรอบๆนะคะเนี่ยได้เก็บกินตลอดเลยนะหลังจากนั้นก็เติมดินได้เลยค่ะเป็นดินที่เราคลุกผสมกับขี้วัวนะคะที่เราเตรียมเมื่อสักครู่นี้เศษเปลือกผักเศษผลไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทิ้งนะคะทุกคนเอามาใช้ในการปรุงดินเลยนะต่ายจะปรุงดินบ่อยมากๆนะคะพอเราปรุงดินเนี่ยเราจะทำอะไรเวลาเราจะปลูกอะไรเนี่ยมันจะสะดวกมากนะคะปรุงเก็บไว้เลยใบล่างๆนะคะก็คือพยายามโปรยกันออกมาที่เราตักเมื่อสักครู่นี้นะคะดิน2ช้อนตักขี้วัว2ช้อนตักหมดแล้วนะคะสำหรับกระถางต้นเดียวกระถางเดียวนะคะเพราะว่าดินเขาลดลงเยอะค่ะต่ายก็เลยต้องเติมไปเยอะหน่อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูดินหมดแล้วค่ะนี่ค่ะงั้นเราเติมเท่านี้เนาะนี่ก็คือเป็นวิธีการใช้งานอย่างหนึ่งของต่ายนะคะเวลาที่เราได้ปุ๋ยคอกหมักมานะแล้วเราก็อยากจะใส่ไปที่กระถางต้นพืชต้นผักแต่ต่ายก็จะพยายามไม่ได้ใส่เขาโดยตรงนะก็จะผสมกับดินเหมือนที่ต่ายทำให้ดูในคลิปนี้เลยนะคะยังมีอีกทางนี้นะคะที่เรายังไม่ได้เติมนะเนี่ยก็อยากจะเติมดินให้เขาเหมือนกันดินก็ลดลงไปเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่ามีขี้วัวนะคะอย่าลืมว่าเอามาหมักก่อนนะอย่างที่ต่ายได้เคยถ่ายคลิปให้ดูนะคะเอามาหมักก่อนสักประมาณ 4-5 วันนะคะหลังจากนั้นก็นำไปใช้งานนะคะวิธีการใช้งานก็สาธิตให้ดูแล้วนะใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถส่งคำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวต่ายก็จะมาตอบให้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ